สวัสดีครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวบอลสีนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอลสีที่ซันจะมารีวิวก็คือเจ้าเห็นไหมฮะขุมทองนะครับน้องขุมทอง2ใบนะฮะได้ข่าวว่าตัวนี้กำลังราคาขึ้นนะครับหลายๆคนก็ตามหาซื้อมาสะสมนะครับซึ่งเราก็แย่งกับคนอื่นมาเหมือนกันนะฮะจะได้มาสะสมไว้นะครับวันนี้ก็อาจจะเขินๆกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคลิปที่ทำไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยออกหน้ากล้องแล้วจะเป็นการถ่ายต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ตัดสินใจมาอยู่หน้ากล้องอีกครั้งนึงนะครับก็จะพูดในเรื่องของต้นขุมทองนี่แหละนะฮะแล้วก็การดูลักษณะต่างๆของขุมทองนะครับเริ่มที่ใบนะครับลักษณะเด่นของขุมทองเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีกัดสีชมพูอมแดงนะครับมันจะออกไปทางชมพูอมแดงนะฮะเห็นนะฮะส่วนสะดือตรงนี้นะครับตรงสะดือใบตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็กระดูกของเขานะครับกระดูกของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีขอบใบเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันนะฮะลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆใบบัวนะครับเป็นทรงกลมหน่อยนึงนะฮะต้นนี้ไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับก็เลยสีไม่ชมพูทั้งใบแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาแบบโดนแดดเยอะๆนะฮะใบเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็จุดสีชมพูอมแดงเนี่ยก็จะชัดขึ้นนะครับต้นเนี้ยมีความน่ารักอยู่ในตัวนะฮะมันน่ารักมันตั้งไว้บนโต๊ะทำงานได้นะครับส่วนต้นที่ผมรีวิวเนี่ยก็กำลังแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับก้านของเขานะฮะจะเป็นสีออกน้ำตาลอมดำนะครับดำดำหน่อยเจ้าขุมทองเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นบอลสีที่อึดอดทนกับทุกสภาพนะครับก็เลยเลี้ยงง่ายนะฮะเหมาะกับทุกคนเลยที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับมือใหม่ก็เลี้ยงได้นะครับเพราะว่าเขาอดทนมากตายยากว่างั้นเถอะสาเหตุที่ชื่อขุมทองผมเดานะนี่ผมก็เดานะเหมือนกับว่าลักษณะเป็นบ่อนะเป็นบ่อแล้วก็มีทองกระจุกอยู่ในบ่อนะครับก็เลยชื่อว่าขุมทองนะฮะดูจากชื่อก็เป็นมีความเป็นสิริมงคลนะครับในการที่จะสะสมเพราะว่าพอสะสมเราจะมีความเชื่อว่าทำให้เราเก็บเงินเก็บทองอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีบอลเจ๋งๆตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะรีวิวในลำดับต่อไปละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปรีวิวขุมทองก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวต้นต่อๆไปอีกนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปพร้อมกับน้องขุมทองสวยๆนะครับสวัสดีครับ เอาไปเก็บที่เดิมก่อน